ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลอวัยวะในข้อใดมีเซลล์ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาท 1. ตับอ่อน 2. ต่อมหมวกไต 3. ต่อมพาราไทรอยด์หรือ 4. ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละต่อมเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเอ๊มันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทหรือเปล่าและเกี่ยวอย่างไรนะครับเราก็จะพิจารณาไปทีละช้อยเลยก็แล้วกันนะครับช้อยแรกคือตับอ่อนตับอ่อนหรือว่าแพนเครียสเขาจะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับเป็นอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารนะครับซึ่ง 99% เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารตรงนั้นเราเรียกว่าเอ็กโซไคลน์แพนเครียสเขาจะเป็นส่วนที่มีการหลั่งน้ำย่อยนะครับน้ำย่อยที่ได้จากแพนเค้กเราก็เรียกว่า pancreatic juice ส่วนที่จะมีน้ำย่อยมากมายนะครับว่าจะเป็นการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับส่วนอีก 1% นะครับจะเป็น endocrine pancreasนะซึ่ง endocrine pancreas ตรงนี้ก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็น islet of Langerhans ก็จะเป็นบริเวณที่แทรกอยู่ใน exocrine pancreas นั่นนะครับซึ่งตัว endocrine pancreas ก็จะประกอบไปด้วย2เซลล์ในระดับมปลายที่ต้องรู้นะครับก็คือ alpha cell กับ beta cellอัลฟาเซลล์มันจะเป็นเซลล์ที่หลั่งให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่ากลูคาก้อนส่วนเบต้าเซลล์จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินกลูคาก้อนจะเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่อินซูลินจะเป็นฮอร์โมนที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอินซูลินตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันมีฮอร์โมนหลายตัวที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดตัวอย่างฮอร์โมนอื่นที่เพิ่มตาลในเลือดเช่นกรทฮอร์โมนนะครับโดยกรทฮอร์โมนมันจะไปยับยั้งการใช้น้ำตาลนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มการสลายไขมันก็คือจะช่วยให้เซลล์เนี่ยใช้ไขมันแทนน้ำตาลนะครับรวมถึงพวกอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนทั้งหลายนะครับหรือว่าใช้คำว่าอีพิเนฟรินหรือว่านอร์อีพิเนฟรินก็ได้แล้วก็พวกชานาฮอร์โมนคือ T3 T4นะครับพวกคอร์ติซอลพวกนี้ก็จะสามารถเพิ่มบัตชูการ์ได้แต่มีอินซูลินตัวเดียวที่เป็นตัวลดบัตชูการ์นะครับที่ต้องรู้เน้นเลยเนี่ยก็คือตัวอินซูลินเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการลดบัตชูการ์โดยที่มันจะไปเพิ่มไกลโคไลซิสก็คือเร่งการสลายน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเพิ่มการอัพเทคน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ซึ่งตัวเซลล์ที่มันเร่งได้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มันจะไปกระตุ้นกระบวนการสร้างแล้วก็เก็บเปลี่ยนจากสารอาหารเล็กๆให้เป็นโมเลกุลใหญ่เก็บสะสมไว้ใช้ในร่างกายก็คือมันจะเร่งไกลโคเจเนซิสแล้วก็เร่งการสร้างโปรตีนแล้วก็เร่งการสร้างไขมันนะครับมันไม่ว่าจะเพิ่มไกลโคเจเนซิส
ไม่ว่าจะเพิ่มไกลโคเจนเนซิสการสร้างไกลโคเจนหรือว่าการเพิ่มการสลายกลูโคสตรงนี้ก็จะทำให้ปัดชูการ์เนี่ยลดลงการขาดอินซูลินไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาที่เบต้าเซลล์เสียไปหรือว่าเกิดจากอินซูลินรีสิสแตนต์ก็คือตัวอินซูลินรีเซปเตอร์เนี่ยมันดื้อต่ออินซูลินซึ่งเกิดจากภาวะบางอย่างเช่นภาวะที่อ้วนมากๆก็คือเซลล์ไขมันเนี่ยมันจะสร้างสารบางอย่างมารบกวนการทำงานของอินซูลินที่รีเซปเตอร์นะครับก็ทำให้ฟังก์ชันของอินซูลินเนี่ยทำได้ไม่ดีบัตชูการ์จะสูงทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือตัวน้ำตาลก็จะมีปริมาณมากในเลือดทำให้บริเวณหน่วยไตส่วนท่อไตส่วนต้นเนี่ย plasma concentrate มันไม่สามารถดูดกลูโคสกลับได้หมดครับก็จะมีกลูโคสออกมากับปัสสาวะเราก็เลยเรียกว่าภาวะเราก็เรียกว่าโรคเบาหวานนะครับย่อว่า DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus นะครับซึ่งตัวเบาหวานเองก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นตามมาเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอประสาทตานะครับจอประสาทตามันก็จะหลุดลอกออกเพราะว่าตัวน้ำตาลที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาครับสารตามบริเวณหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยอุดตันนะครับพอหลอดเลือดอุดตันปุ๊บมันก็จะมีการสร้างหลอดเลือดเส้นใหม่เล็กๆที่บริเวณตาในชั้นโคลอยนะครับแล้วก็เลือดหลอดเลือดใหม่ที่มันสร้างมาเนี่ยก็จะขรุขระไม่เป็นระเบียบเหมือนกับหลอดเลือดชุดเดิมก็ทำให้เรติน่าเนี่ยหลุดลอกออกมาก็จะตาบอดนะครับหรือว่าจะมีปัญหาที่บริเวณไตด้วยคือบริเวณกลอมเรลัสนะครับมันก็จะหลอดเลือดบริเวณกลอมเรลัสหรือว่ากลอมเรลัสครับเวลานี้ก็จะอุดตันไปการกรองของเสียตรงนี้ก็ทำได้น้อยลงก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคไตเรื้อรังได้นะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับก็คือมันจะไปทำให้ตัวปลายประสาทเนี่ยเสียไปก็จะมีการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับซึ่งเราจะต้องให้วิตามิน B1 เสริมนะครับแก้อาการชาตรงนั้นรวมถึงตัวเลนเองด้วยเลนตาเนี่ยน้ำตาลกลูโคสที่มันมากขึ้นมันก็อัพเทคเข้าสู่เลนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลอีกชนิดนึงนะครับซึ่งสามารถมีออสโมติกเพรสเชอร์เนี่ยสูงก็คือมันจะดูดน้ำออมาสิดน้ำเข้ามาหามันนะครับก็ทำให้น้ำในเลนตาเนี่ยเยอะขึ้นเปลี่ยนคุณสมบัติของเลนตาจากโปรตีนที่เรียงกันเป็นระเบียบทำให้เลนตาใสสามารถเห็นได้ชัดเจนเนี่ยทำให้เลนตาขุ่นนะครับก็คือเป็นโรคต้อกระจกนะครับเห็นไหมว่าเบาหวานเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายนะครับทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกตั้งหลายโรคนะครับนะซึ่งตั้งแต่พี่พูดมาเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทไหมก็มีแค่เบาหวานทำให้ชาไปมือปลายเท้าแต่ว่าตับตัวตับอ่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าที่สุดก็คือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะครับงั้นตัวตับอ่อนเนี่ยก็ยังไม่น่าใช่นะครับเราข้ามมาดูช้อยสามก่อนคือต่อมพาราไทรอยนะครับตัวต่อมพาราไทรอยตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งต่อมพาราไทรอยเนี่ยก็จะเป็นต่อมเล็กๆนะครับที่อยู่ทางด้านหลังของต่อมไทรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของต่อมไทรอยก็จะเห็นว่ามีต่อมพาราไทรอยอยู่4อันนะครับเป็นต่อมเล็กตรงนี้หน้าที่ของพาราไทรอยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมดุลของแคลเซียมนะครับโดยที่มันจะเป็นตัวที่หลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนหรือเรียกสั้นๆว่าพาราฮอร์โมนตัวพาราฮอร์โมนหรือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนที่จะเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดนะกา
การเพิ่มระดับครับเส้นเลือดตรงนี้ก็ทำได้ผ่านสามทางนะครับอันแรกก็คือเกิดแคลเซียมรีอะซอร์บชันที่บริเวณหน่วยตายนะครับก็คือดูดแคลเซียมกลับแทนที่จะทิ้งไปกับปัสสาวะก็จะมีการดูดแคลเซียมกลับอันที่สองก็คือจะทำให้เกิด bone resorption ก็คือสลายแคลเซียมจากกระดูกมานะครับอันที่สามก็คือมันจะไปเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ไปส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้โดยตรงแต่มันจะมาที่ผ่านวิตามินดีนะครับในที่นี้ก็คือตัวพาราไทนอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมันจะกระตุ้นการเปลี่ยนจากอินแอคทีฟวิตามินดีให้กลายเป็นแอคทีฟวิตามินดีซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นที่ไตนะครับซึ่งตัวแอคทีฟวิตามินดีตรงนี้ก็จะไปส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้นะครับนะแสดงว่าการที่เรากินแคลเซียมและการที่เราจะเอาแคลเซียมไปใช้ได้ต้องมีวิตามินอะไรด้วยต้องมีวิตามินดีในการดูดซึมตรงนี้สำคัญนะครับนมถ้าเป็นนมที่มีแคลเซียมสูงอย่างเดียวแต่วิตามินดีไม่สูงตอนนี้ก็จะการดูดซึมแคลเซียมก็จะดูดซึมได้น้อยก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับเพราะนมเนี่ยควรจะใส่ตัววิตามินดีลงไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าที่เกี่ยวกับแคลเซียมมันก็จะมีหน้าที่ของเกี่ยวข้องกับฟอสฟอรัสด้วยและที่มันจะทำตรงข้ามกันก็คือที่หน่วยตายเนี่ยมันจะยับยั้งการดูดกลับของฟอสฟอรัสนะครับก็สังเกตว่าตัวหน้าที่ของมันทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ตัวแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ตรงข้ามกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือชื่อว่าคาซิโตนินตัวฮอร์โมนคาซิโตนินก็หลั่งมาจากตัวไทรอยด์แกลนด์นะครับในส่วนที่เป็นพาราฟอลลิคูลาร์เซลล์หรือซีเซลล์ตัวแคลเซียมเองก็จะทำหน้าที่การลดระดับแคลเซียมในเลือดนะครับโดยที่ไปยับยั้งการดูดกลับของแคลเซียมที่หน่วยตายนะครับไปกระตุ้นให้มีการสะสมแคลเซียมกลับเข้าสู่กระดูกนะครับแล้วก็ไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของแคลเซียมตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่ต่างกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับซึ่งปกติแล้วในภาวะปกตินะครับตัวพาราไทรอยด์ฮอร์โมนจะมีความสำคัญมากกว่าแคลซิโตนินนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณสมดุลแคลเซียมเนี่ยจะถูกควบคุมโดยพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเด่นกว่านะครับส่วนหน้าที่ของวิตามินดีนะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละอันนี้คือหน้าที่ของวิตามินดีอย่างแรกคือเกี่ยวข้องกับการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กนะครับนะ1ดูดซึมแคลเซียม2มันจะไปดูดแคลเซียมกลับที่บริเวณท่อของหน่วยตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนอันที่3ก็คือเกิดโบนรีซอร์ปชันก็คือดึงแคลเซียมออกจากกระดูกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันกับตัวพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือหน้าที่ที่4ตรงนี้ก็คือมันทำหน้าที่ตรงข้ามกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในแง่ของสมดุลของฟอสฟอรัสนะครับโดยที่พาราไทรอยด์ฮอร์โมนมันไปยับยั้งการดูดกลับของฟอสเฟตที่ท่อของหน่วยตายแต่วิตามินดีเนี่ยจะไปกระตุ้นการดูดกลับของฟอสเฟตที่ท่อของหน่วยตายทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของวิตามินดีนะครับซึ่งวิตามินดีที่ทำหน้าที่ได้ก็ต้องอยู่ในรูปของแอคทีฟวิตามินดีก็คือ125ซึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซิลเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งที่1แล้วก็ตำแหน่งที่25ของวิตามินดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพาราไทรอยด์แกลนด์นะครับซึ่งสังเกตว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสมดุลของแคลเซียมการที่มันจะหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือเกิดจากการที่แคลเซียมในเลือดต่ำลงนะครับโดยที่
ตัวแคลเซียมในเลือดเป็นตัวควบคุมการหลั่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ลืมพูดในกรณีของอินซูลินนะอินซูลินมันจะหลั่งก็ต่อเมื่อตัวน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอินซูลินก็จะหลั่งขึ้นมาเพื่อที่จะลดบัตรชูการ์เพื่อที่จะทำให้บัตรชูการ์เนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลซึ่งไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนหรือว่าทาราไทรอยแกนเนี่ยก็จะยังไม่เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับตามรู้ใช้4คือตอนแรกสมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary นะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวต่อมใต้สมองมันประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนหน้าส่วนกลางแล้วส่วนหลังเป็น3โลบนะครับโลบกลางเนี่ยจะเป็นโลบขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมจากไฮโปทาลามัสอีกทีนึงนะครับไฮโปทาลามัสเราเรียกว่า higher centerก็คือเป็นศูนย์ที่สูงกว่าตัวของต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองอีกชื่อหนึ่งคือเรียกว่ามาสเตอร์แกนมันใช่ได้ว่ามาสเตอร์แกนเพราะว่ามันไปควบคุมต่อมไรท่อตัวอื่นอีกนะครับในกรณีของต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนประเภทตัวสติมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือว่าในกลุ่มของโทรฟิกฮอร์โมนเพื่อไปควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองอื่นๆผู้ผิดเพื่อไปควบคุมการทำงานของต่อมไรท่ออื่นๆต่อมไรท่อที่ถูกควบคุมโดยต่อมใต้สมองก็จะมีต่อมไทรอยด์นะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนนะไม่เกี่ยวกับแคสซิโตนินนะแคสซิโตนินที่เมื่อกี้พูดไปว่าเกี่ยวข้องกับสมดุลแคลเซียมก็คือตัวจะมีปริมาณแคลเซียมในการควบคุมซึ่งตัวพาราฟอลิคูลาร์เซลล์ตรงนั้นที่สร้างแคสซิโตนินเนี่ยไม่เกี่ยวกับสติมูเลตติ้งฮอร์โมนที่หลั่งมาจากพิจูทารี่แกนนะครับต่อมาคือโกนาดก็คือพวกเทสทีสโอเวอรี่พวกนี้ก็จะใช้พวกโกนาโดโทรฟิกฮอร์โมนหรือว่า GnTH ตรงนี้เป็นตัวคุมนะเขียนไปเลยไทรอยด์ก็ใช้พวกไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนเป็นตัวคุมนะครับโกนาดก็คือทีสโอเวอรี่ก็จะใช้โกนาโดโทรฟิกฮอร์โมนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแอดรีนาลคอร์เทกซ์นะครับซึ่งฮอร์โมนที่ควบคุมก็คือแอดรีนาลคอร์ติโคโทรฟิกฮอร์โมนนะครับนะอันนี้คือพวกสติมูเลตติ้งฮอร์โมนกับโทรฟิกฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าฮอร์โมนประเภทนี้ก็จะทำให้ฟังก์ชันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นนะส่วนต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่หลังฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้ไปควบคุมต่อมใต้ไม่ได้ไปควบคุมต่อมไรท่ออื่นๆก็จะเป็นฮอร์โมนพวกโกรทฮอร์โมนนะครับแล้วก็พวกโปรแลคตินซึ่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะมีตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าอีกทีนึงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสารที่ได้มาจากไฮโปทาลามัสนะครับก็สังเกตว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณของไฮโปทาลามัสซึ่งมีตัวเซลล์บอดี้ของนิวรอนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพิทูทารี่แกนนะครับโดยที่บริเวณนี้เป็นด้านหน้านะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือตรงนี้ก็สังเกตว่าตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เป็นแคปิลารีนะครับ2แคปิลารีก็คือแคปิลารีแรกเนี่ยก็จะเป็นแคปิลารีที่อยู่บริเวณ median eminence นะครับซึ่งรับสารที่หลั่งมาจากตัวนิวรอนในไฮโปทาลามัสนิวรอนในไฮโปทาลามัสพวกนี้มันก็จะหลั่งสารที่เป็น
ที่ชื่อว่า releasing factor หรือ releasing hormone releasing factor หรือ releasing hormone ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ในแคปิลลารีตรงนี้แล้วมันก็จะมี portal vein เป็นตัวเชื่อมให้ releasing factor ไหลเข้ามาแล้วก็ผ่านมายัง anterior pituitary releasing factor พวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ anterior pituitary หลั่งฮอร์โมนทั้ง5ตัวดังกล่าวนะครับฮอร์โมนแต่ละตัวก็จะมี releasing factor แตกต่างกันไปเช่นกรทฮอร์โมนมันก็จะมีกรทโดมันก็จะมีกรทฮอร์โมน releasing ฮอร์โมนนะครับเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรทฮอร์โมนเหมือนกันนะครับซึ่ง releasing factor หรือ releasing ฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากตัวนิวรอนนะครับแต่ว่ามันทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับฮอร์โมนนะครับก็คือมันต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวหลอดเลือดจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณที่เป็น target cell หรือว่า target tissue เพราะฉะนั้นสารที่หลั่งมาจากไฮโปโทาลามัสตรงนี้จึงเรียกอย่างนึงว่านิวโรฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนแล้วเป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนแต่ว่าหลั่งมาจากนิวรอนนะครับเราเรียกว่านิวโรฮอร์โมนอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการควบคุมของไฮโปโทาลามัสผ่าน anterior pituitary นะครับในด้านของ posterior pituitary นะครับแต่ว่าโครงสร้างมันจะต่างกับ anterior pituitary เมื่อกี้นี้ก็คือปลายแอคซอนของนิวรอนที่posterior pituitary เนี่ยมันไม่ได้ฝากมากับตัวของ capillary หรือว่า vessel นะครับแต่ปลายแอคซอนมันจะยาวกว่าแล้วมันก็จะมาหลั่งบริเวณหลั่งฮอร์โมนลงสู่ capillary ที่ posterior pituitary เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่บอกว่าตัว posterior pituitary ไม่ได้สร้างฮอร์โมนนะครับแต่ว่าตัวที่สร้างฮอร์โมนจริงๆคือไหนคือไฮโปโทาลามัสแต่ posterior pituitary เป็นแหล่งที่ขับฮอร์โมนซึ่งพวกนี้ก็เรียกว่า neuro hormone เหมือนกันนะครับฮอร์โมนที่ได้มาจาก posterior pituitary ก็จะเป็น2ตัวนะครับคือADH ตัวหนึ่งแล้วก็ออกซิโตซินนะครับนะซึ่ง ADH ก็จะเกี่ยวข้องกับสมดุลของน้ำนะครับซึ่งตัวความดันเลือดเนี่ยก็จะควบคุมการหลั่ง ADH ได้นะครับหรือว่าตัวออสโมลาริตี้ของเลือดเนี่ยก็จะควบคุมการหลั่ง ADH ได้ก็คือตัว ADH มันจะทำให้มีการดูดน้ำกับบริเวณdistal connected tubule กับ collecting duct นะครับเป็นการรักษาสมดุลความเข้มข้นของเลือดนะครับส่วนออกซิโทซินก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับการบีบตัวของสมุนมัสเซิลบริเวณล้อมรอบ mammary gland หรือว่าต่อมน้ำนมทำให้มีการหลั่งน้ำนมออกมาส่วนโปรตีนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำนมออกซิโทซินเกี่ยวกับการหลั่งน้ำนมแล้วนอกจากนี้ออกซิโทซินก็ยังเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของมดลูกเวลาที่ใกล้คลอดเนี่ยออกซิโทซินก็จะหลั่งนะครับทำให้มดลูกบีบตัวเพื่อที่จะมีการคลอดออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของต่อมใต้สมองโดยคร่าวๆนะครับก็สังเกตว่ามันก็จะมีตัวถ้าพูดถึงต่อมใต้สมองส่วนหน้านะมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทแต่ว่ามันมีระบบประสาทมาคุมมันถูกไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่ตอบแต่เพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงที่เมื่อกี้เป็นเอาไว้คือช้อยที่2เรามาดูเหตุสาเหตุกันว่าทำไมต่อมหมวกไตถึงมีเซลล์ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะครับก็คือต่อมหมวกไตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับคือต่อมหมวกไตส่วนนอกคือคอร์เทกซ์นะต่อมหมวกไตคือแอดรีนอลแกลนด์หรือใช้คำว่าซูเปอร์รีนอลก็ได้ก็คือมันจะอยู่บริเวณเหนือไตนะก็จะมีส่วนคอร์เทกซ์ส่วนคอร์เทกซ์ก็คือส่วนนอกตรงนี้มาจากเนื้อเยื่อมิโซเดิร์มนะครับถ้ามาจากมิโซเดิร์มก็นึกถึงเลยว่าต้องเป็นหลังก็ต้องเป็นเนื้อที่หลังพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับคอร์เทกซ์ก็จะมี3ชั้นนะชั้นแรกก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับการหลังฮอร์โมนในกลุ่มมินเนอราโลคอร์ติคอยที่เป็นการหลั่ง
ฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับสมดุลเกลือแร่นะครับในที่นี้ก็คือจะเน้นตัวโซเดียมเป็นหลักก็คือเป็นตัวอย่างฮอร์โมนที่หลังเช่นออโดสเตอโรนออโดสเตอโรนมันก็ทำหน้าที่ในการดูดโซเดียมกับคาร์บอนโพแทสเซียมออกบริเวณคอลลิติ้งดักนะครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวโซเดียมในเลือดนะครับแล้วก็คาร์บอนโพแทสเซียมออกไปฮอร์โมนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลูโคคอร์ติคอยด์ก็จะเกี่ยวข้องกับการสมดุลของกลูโคสนะครับก็ตัวนี้ก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือคอร์ติซอลคอร์ติซอลก็จะมีหลายหน้าที่มากหน้าที่อย่างแรกคือเพิ่มกลูโคสในเลือดนะครับโดยที่กระตุ้นกระบวนการไกลโคเจนโนไลซิสก็จะมีการสลายไกลโคเจนออกมานะครับแล้วนอกจากนี้มันก็จะไปกระตุ้นการสลายสารที่สะสมอย่างอื่นเช่นกระตุ้นไลโปไลซิสนะสลายไขมันออกมากกระตุ้นโปรตีโอไลซิสสลายโปรตีนนะครับโปรตีโอนะโปรตีโอไลซิสเราก็จะเกี่ยวข้องกับการทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่ลงนะครับโดยที่มันจะไปยับยั้งการทำงานของลิมโฟไซต์นะครับแล้วก็ยังทำให้เกิดภาวะออสทีโอพอริซิสได้ถ้าหลังนานๆ นะครับนะก็จะเป็นอะไรที่บางโรคเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่มีการหลั่งคอร์ติซอลเยอะเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะพวกนี้นะครับก็น่ากลัวนะพวกนั้นก็จะเป็นพวกโรคคุชชิ่งซินโดรมนะครับต่อมาก็จะเป็นชั้นในนะก็คือชั้นในสุดของต่อมไตชั้นนอกก็คือจะเป็นบริเวณที่หลั่งเซ็กฮอร์โมนนะครับซึ่งเซ็กฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเป็นหลั่งฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศที่ตรงข้ามกับเพศของเรานะครับซึ่งกรณีของผู้หญิงก็จะมีความสำคัญในกรณีของฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งก็จะพบการหลั่งฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงด้วยซึ่งฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยก็จะทำให้มีขนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศนะครับในผู้หญิงถ้าตัวไอริโนคอร์เทกเนี่ยเสียไปขนตามอวัยวะเพศตามนักแร้พวกนี้ก็จะหลุดไปนะครับอันนี้คือ Adrenal Cortex ส่วนอันที่2คือ Adrenal Medulla ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่มาจาก Neural Pathนะครับซึ่ง Neural Path ก็จะมีการพัฒนาร่วมกับตอนที่มีการสร้างตัว Neural Tube นะครับหรือว่าบริเวณที่จะพัฒนากลายเป็นระบบประสาทต่อไปนะครับซึ่งอะดรีนาลีนเมดูล่าเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทซิมพาเธติกนะครับแล้วก็จะคือแล้วอะดรีนาลีนเมดูล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวหลังนอร์อิพิเนฟรีนก็คือพูดในแง่ของระบบประสาทแต่พูดในแง่ของฮอร์โมนใช้คำว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับหรือว่าควบคู่กันไปคือนอร์เพเนฟรีนอีพิเนฟรีนหรือนอร์อะดรีนาลีนกับอะดรีนาลีนนะครับตัวนี้ก็จะไปทำให้ระบบซิมพาเธติกเนี่ยเด่นขึ้นอย่างเช่นฮาร์ทเรทได้เร็วขึ้นเรสปิเรทอรี่เรทหายใจเนี่ยเร็วขึ้นถี่ขึ้นนะครับมีการสลายไกลโคเจนออกมาให้เป็นน้ำตาลเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเผาผลาญเพื่อเกิดพลังงานเตรียมสู้หรือไม่ก็เตรียมหนีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของซิมพาเธติกจากแผนภาพตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวมันจะมี2แขนนะครับในแง่ของการทำงานของออโตนอมิกเนอร์เวสซิสเต็มหรือ NS คือพาราซิมพาเธติกกับซิมพาเธติกนะครับตัวซิมพาเธติกเองเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเซลล์ประสาทนะครับเหมือนก็คือตัว autonomic nervous system เนี่ยมันจะมี motor system 2ตัวนะครับผู้ผิด motor neuron นะครับมันมี
มอเตอร์นิวรอนเนี่ย2ตัวก็คือพรีแกงโกลินิกนิวรอนกับโพสต์แกงโกลินิกนิวรอนนะครับโดยที่ตัวพรีแกงโกลินิกนิวรอนของซิมบาลิติกเนี่ยจะมีขนาดสั้นกว่าโพสต์แกงโกลินิกนิวรอนเพราะว่าตัวพรีแกงโกลินิกนิวรอนเนี่ยมันอาจจะอยู่ไซนัปตามตัวซิมบาลิติกเชนนะครับก็คือบริเวณสีเทาตรงนี้นะหรือว่าอาจจะไปสนับนอกซิมบาลิติกเชนก็ได้อาจจะเป็นพวกคอเลสเตอรอลแกงเกลียนที่อยู่ตามพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างก็ตามก็จะสั้นกว่าตัวโพสแกงโกลินิกซึ่งจะอยู่ใกล้กับออแกนมากกว่าผิดกับพาราซิมบาลิติกนะครับซึ่งโพสซึ่งพีแกงโกลินิกพาราซิมบาลิติกนิวรอนเนี่ยมันจะ อยู่ใกล้กับตัวออแกนมากก็คือมันจะไกลกว่าหรือว่ามันจะยาวกว่าโพสแกงโกลินิกพาราซิมบาลิติกนิวรอนเพราะตัวโปร่งประสาทเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับออแกนเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งมันจะมีบางอวัยวะซึ่งควบคุมโดยพีแกงโกลินิกนิวรอนอย่างเดียวไม่มีโพสแกงโกลินิกนิวรอนนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตัวของ Adrenal Medulla ก็คือจะมีแต่พีแกงโกลินิกนิวรอนไม่มีโพสซึ่งตัว Adrenal Medulla นี่แหละที่มีความสามารถในการหลั่งnorepinephrine หรือ epinephrine เพราะฉะนั้นตัว Adrenal Medulla ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโพสแกงโกลินิกนิวรอนนะครับนะก็คือตัว Adrenal Medullaทำหน้าที่ประมาณโพสแกงโกลินิกนิวรอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือได้ว่าตัวอะดรีนาลีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ2นะครับนะก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อตัวอื่นด้วยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของระบบประสาทในแง่ซิมบาลิติกกับพาราซิมบาลิติกด้วยนะครับกระบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School